ู่เลยไม่รู้ว่ามาไฟไหนอ่ะให้เรียกว่าทักทายนิดหนึ่งสวัสดีท่านจะเป็นภาษาเมืองได้ไหมคะครับภาษาเมืองเลยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดีชาวเชียงใหม่ทุกคนนะก็วันนี้ก็ยินดีครับได้มาเจอได้มาเชียงใหม่ครับโอ้ไม่ได้มาเชียงใหม่นานมากครับก็คิดถึงพี่พีโอที่เชียงใหม่แล้วก็ชาวเชียงใหม่ทุกคนครับวันนี้ก็ดีใจได้มากับลีด้วยครับผมโอเคค่ะมาพูดถึงไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัวบ้างนะคะลีโอมีไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัวในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะชีวิตประจำวันโอ้ปกติโอ้ก็จะใส่แต่ยีนครับค่ะอันนี้ไม่ได้พูดให้เข้ากับลีนะครับแต่ว่าโอ้ใส่จริงครับแล้วก็ใส่ทุกวันก็คือใส่ไปทำงานหรือว่าจะไปเล่นกีฬาก็ต้องใส่ไปก่อนอยู่แล้วครับเวลาการใส่ใช่ป่ะไปเปลี่ยนทีหลังอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะไปต่างประเทศหรือจะไปทำงานแล้วก็จะใส่แจ็คเก็ตเวลาหนาวๆก็จะใส่แจ็คเก็ตติดแจ็คเก็ตยีนไปตลอดครับก็คือไปไหนก็จะมีเป็นส่วนประกอบในร่างกายของเราอยู่แล้วใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงอะไรต่างๆใช่ไหมคะครับผมในไลฟ์สไตล์ของโอ้เนี่ยแต่งตัวเป็นยีนอยู่แล้วทำไมถึงหลงรักยีนคะคือจริงๆที่โอ้ชอบยีนเพราะว่ามันประมาณจริงๆเราก็ใส่ยีนมาตั้งแต่เด็กครับใส่ยีนเล่นสเก็ตบอร์ดหรือว่าใส่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาเราถึงรู้ว่าเอ้ยยีนเขามีหลายประเภทอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยีนเขาเราก็ค่อยๆศึกษาลึกซึ้งขึ้นไปครับว่ายีนมันมีความหนามีน้ำหนักเท่านี้มีแบบนี้เขาก่อนหน้านี้เขาเป็นยังไงแล้วก็พัฒนามาเป็นยังไงทั้งป้ายหนังทั้งรีเวทตามกางเกงกระดุมหรือว่าจะเป็นยีนหรือว่าอะไรเงี้ยครับ